สวัสดีครับพี่น้องวันนี้วันที่สองวันจันทร์ที่สองมีนา25638โมงเช้าพี่น้องแดดร้อนๆแล้วลงบรรยากาศเนี่ยมาเศร้าเออมาเงาะผมนะครับเงาะตลาดเงาะภูเขาไฟเอามาปลูกสื่อน้อยมากินแล้วก็พอเม็ดลองปลูกบ้างครับออกยอดเดียวขาดว่าสิรอดขึ้นแล้วจะดินจะเท่าใส่หน่อยนึงขาดว่าสิรอดพี่น้องวัดานก็คุดแล้วพี่น้องแต่ว่าได้เสียได้น้ำบ่ขึ้นตัวนี้หยอกหยอกขึ้นอยู่พี่น้องยกหยอกขึ้นอยู่เอาน้ำต้องคุด30กว่าเมตรรับน้ำประมาณ7เมตรครับเดี๋ยวท่อต้องหาท่อนได้ก่อนจะน้ำต้องไหลม้อนท่องงัวกินอายทำมาฝากปลูกสิดอดบุ๊บการฝากปลูกตรงนี้ครับท่อเตรียมท่อว่าสิปล่อยน้ำต้องสารบุกเขียบกะหลอดบ่เนาะบุกเขียบไปนะบุกเขียบไงคนลองเอามาให้บรรยากาศเนี่ยมาสาวครับตอนนี้ก็เสดาวก็น่าสิรอดอยู่กล้วยหอมคาเมดินสวยเลยพี่น้องสวยงามดีอยู่กล้วยหอมคาเมดินว่าเทศได้แหละนะที่ดูต่างคนมาใส่พี่น้องตัวข้องข้องมันแห้งกุดกับว่าระดับหนึ่งข้องมันแห้งน้ำก็เราต้องไล่เติมแต่ก็บัดเหลือก็บัดตามก็ซีเมนต์ดอกฝนเทียนหน่อยกำลังขึ้นขั้นครับเทียนน้อยกำลังขึ้นขาขาเพราะว่าทิศคอนเทนยังไงขึ้นมันจะเสริมทำไมที่ไอ้ร้านมาซื้อใส่ไอ้หลอมหัวพอดีทางนึงผมไม่ได้หลอมพอดีเทียนหัวหลอมไหมครับรอบๆประชิดจังไหมเล่นเสาอยู่นี่ครับพี่น้องเราเตรียมการสิพอกาใหม่แล้วแต่ผู้อยากได้แล้วแต่แสงตั้งเราก็แจกฟรีแหละบ่ให้ครับพวกยังแจกฟรีไปเลยเสานี่จะเทียงครับพี่น้องเทียงหน่อยกองอยู่ไม่ดูทั้งความไม่ดูตะกี้ว่าเฉพาะทานหรือเปล่าเขาเป็นประโยชน์นะแจ้งคำหนักเป็นอย่างหมูคนอย่างหมูอุ่นเลยต้มน้ำสมุนไพรครับต้มน้ำชากินก่อนต้มน้ำกาแฟมาเสิร์ฟครับไรที่ไม่โดนพี่น้องก็อาจจะฟิวคือตัวนี้ก็ติดตัวนี้ติดเครื่องเงียบดีเจ้าหน้าบุกขึ้นอาจจะหัวสัญญาณมันโดนเก่านะสองบทเปลี่ยนมาสันเถาะเบื้องบรรยากาศกำลังร้อนมากนึงติดพักสิกระทางไว้เดี๋ยวผมไม่เอาอุ้มมีเอาเนี้ยใบพังเงากล้วยครับเอาเม็ดเนี้ยไปเลยทำไมคนบอกว่าเอาเนี้ยไปกลางเงากล้วยเลยมาสักขึ้นอีลีฟเนาะดีเครื่องพุ่มนี่ก็เครือปลูกไปเดินเติบแล้วเอลานวยมันลูกมันเดี๋ยวไปกินซอสทำเลยคุณเนาะกำลังออกดอกไหมแค่นี้อยู่งามประกาศฮอตเพิ่นกล้วยกำลังซักยอดตัวนี้วางหน้าซื้อมากกับใบโรยตั้งแต่มือเรียกสงสัยเพิ่นเดี๋ยวตัวนี้เลยคุณเนาะว่าให้เกิดรสนะกำลังออกเลยไว้เล็กๆมัน
าหน่อยๆมาหน่อยๆส้มก็เสร็จกินอยู่มะกรูดใบล้วนมะกรูดอีกแล้วหอมมากบ่ไข่งามเลยเนาะบ่ได้ใส่ปุ๋ยพดน้ำดีหน่อยสะพานลงน้ำมาตั้งแล้วเลยเนาะกองพืชใบบกปลูกไปทั่วพี่น้องตอนนี้กำลังปลูกอยู่อะโดคาโดโอคาโดกับใบยักษ์ยิกหน่อยนึงล่ะขนาดจะรอดได้คิดว่าปลูกกล้วยนาวาเสริมพี่น้องมันกล้วยนาวาในกล้วยนาวามาเสริมอยู่ดูสวยงามดูพี่น้องไปดูกันน้ำกล้วยนาวากล้วยนาวาเสริมแล้วก็สร้างมนไทยสร้างมนปุดออกมาทั้งๆฝุ่นครับส่วนฝุ่นพอเราไทยดูดเล็กปุดออกมาข้างติดข้างดีก็ต้องฝืดตัวประยุกต์สวยเลยพี่น้องสวยงามเก่ากล้วยกล้วยน้ำว่าเดี๋ยวเทียงหน้าพี่หน่อยเทียงหน้าเดี๋ยวหันหัวไปทางตะวันตกโอ้ทางทิศเหนือหันหนาวทางทิศใต้ข้างสาเทียงนาขนาด6เสา6ต้นที่หน้าขนาด6ต้นแล้วก็เช็ดระเบียงมาทั้งต้นบกนี่ครับต้นบกตัดต่อต้นตายก็เลยได้ตัดตอนแรกว่าสิบ่ตัดดอกเช็ดเป็นระเบียงมาทั้งต้นนี่แหละพี่น้องต้นคอนส้นกับขางน้ำเป็นระเบียงมาจะนั่งชิวๆไม่บกเนี่ยได้รูปไม่บกมันหักแล้วได้รูปมันจะได้อยู่ถ้าฝุ่นต้นย่างขึ้นเริ่มขึ้นยอดแล้วเนี่ยพอตายแล้วพี่น้องปลูกเล็กก็ไม่เด้อเอาใหญ่ข้าวเดียวอีกจังหน่อยจักกลางๆปีเพราะว่าผมเขารีบละไม่พยุงผมพวกย่างก็ขึ้นยอดดีเดียวมันก็พวกต้นแองต้นจิกก็ต้องหาว่าปลูกขึ้นจะเพาะปลูกขึ้นกล้วยเดี๋ยวจุดใบจะโดนกลั่งเก็บมาแล้ววันนี้ก็ไม้มะค่าต้นมะค่าออกยอดพี่น้องแข่งนั่นนะแข่งประกัดพวกนี้ก็คือสร้างมะกระเด็นยอดหน่อยนึงเห็นทายยังก็จะว่ากัดแล้วมุกไปสองเลยมาไข่กันดิมือขึ้นพี่น้องใส่เบ็ดหลังหนึ่งใส่เงาจิ๋วได้ปลาดุกตัวแรกของมือนี่ครับแล้วของหลอบปีแล้วตั้งแต่มิสะได้ปลาดุกเลยพี่น้องตัวใหญ่เติบใส่เงาจิ๋วลอยๆไปเลยพอดีได้ปนใหญ่เติบได้3 4ขีดอยู่ดอกนี่น้ำแข็งจิ๋วอยู่โอเคพี่น้องเก็บหน้าพอกันไหมครับโอเคครับสวัสดีครับ